มดข่าวพาเพลินสวัสดีค่ะรับฟังข่าวสดๆกับมดข่าวพาเพลินนะคะทุกคนแซนเผยบังแจ็คพยายามติดต่อส่งข้อความด่วนเมื่อเวลา 13:00 นของวันที่22พฤษภาคม2565นายวิสาพัฒน์หรือว่าแซนมโนมัยรัตน์อายุ35ปีซึ่งตกเป็นผู้ต้องหาในเรื่องแตงโมหรือว่านิดาพัชรวีรพงษ์พร้อมด้วยนายพรศักดิ์พิพัฒน์อาภานนท์ทนายความส่วนตัวเดินทางเข้าพบพนักงานสอบสวนสภ.เมืองนนทบุรีตามคำสั่งของอัยการจังหวัดที่ให้พนักงานสอบสวนสอบปากคำผู้ต้องหาทั้ง6คนเกี่ยวกับพฤติการให้มีความชัดเจนโดยแซนวิสาพัฒน์ปฏิเสธว่าตนเองไม่ได้ติดโควิด-19 ตามที่มีข่าวออกไปก่อนจะขอตัวขึ้นไปพบพนักงานสอบสวนตามที่ได้นัดหมายเอาไว้หลังจากเข้าให้ปากคำประมาณครึ่งชั่วโมงแซนวิสาพัฒน์กล่าวว่าตนเองไม่ได้ถูกแจ้งข้อหาใดๆเพิ่มเติมเพียงแต่เดินทางมาให้ปากคำเพิ่มเติมกับพนักงานสอบสวนเท่านั้นซึ่งตนยังคงยืนยันคำให้การเดิมทุกอย่างและขอปฏิเสธข้อกล่าวหาทั้งหมดในวันที่24พฤษภาคมนี้ตนเองจะเดินทางไปร่วมงานของแตงโมด้วยโดยได้พูดคุยแล้วก็ขออนุญาตกับคุณแม่ไปแล้วแม่เองก็อนุญาตให้ตนไปร่วมงานได้ส่วนคนอื่นๆบนเรือจะไปร่วมงานด้วยหรือไม่นั้นตนเองไม่ทราบเพราะไม่ได้พูดคุยกันในเรื่องนี้แซนวิสาพัฒน์กล่าวต่อว่าก่อนหน้านี้ประมาณสักอาทิตย์ที่ผ่านมาตนเองได้รับเบอร์แปลกๆโทรเข้ามาหาตนพร้อมระบุชื่อบอกว่าแจ็คด้วยน้ำเสียงที่ไม่ค่อยชัดจึงวางสายตัดทิ้งไปเพราะไม่รู้จักบุคคลชื่อนี้จากนั้นก็มีเบอร์โทรศัพท์เบอร์นี้โทรเข้ามาหาตนวันละ 4-5 ครั้งทุกวันซึ่งตนเองก็ไม่รับสายก่อนจะมีข้อความจากเบอร์โทรศัพท์ดังกล่าวส่งมาบอกว่าเป็นเรื่องด่วนนะครับรบกวนรับสายหน่อยซึ่งตนไม่รู้วัตถุประสงค์ว่าเขาต้องการอะไรและตนไม่มีเรื่องอะไรต้องคุยด้วยส่วนเรื่องที่ลุงคนหนึ่งพูดเป็นฉากๆว่าเป็นเหตุการณ์บนเรือโยนลงน้ำนั้นใครจะไปทำอะไรแบบนั้นได้แต่ในชีวิตจริงมันไม่ได้ซับซ้อนขนาดนั้นมันไม่ใช่ที่ใครจะไปทำอะไรแบบนั้นง่ายๆสังคมต้องคิดกันนิดนึงอย่าไปเชื่อตามที่เขาบอกมาทั้งหมดทุกคนคบเป็นเพื่อนกันมา10ปีใครจะปล่อยให้เพื่อนถูกทำเรานั่งดูแบบนั้นมันโหดร้ายเกินไปต้นอยากถามคนที่คิดเรื่องนี้ว่าเขามีปัญหาหรือมีปมอะไรในใจหรือเปล่าจึงคิดได้ขนาดนี้เพราะคนอื่นเขาคิดเรื่องแบบนี้ไม่ได้อย่างไรก็ตามนะคะแซนเผยบังแจ็คพยายามติดต่อและส่งข้อความหาค่ะขอขอบคุณข้อมูลจากมุมข่าวค่ะถ้าเพื่อนๆชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์และกดกระดิ่งติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้ช่องมดข่าวพาเพลินด้วยนะคะขอบคุณค่ะ